2ปีแล้วนะครับที่ผมใช้กลองชุด CMC Custom ชุดนี้เปลี่ยนหนังกลองเนี่ยมาก็หลายรอบทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วครับแต่มีอยู่หนังหนึ่งที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตั้งแต่รับกลองชุดนี้มาหนังเบสดรัมครับสวัสดีครับผมบิ๊มเองนะครับและคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนหนังเบสดรัมกันนะซึ่งในวันนี้เราเลือกใช้เป็นหนัง Aquarian Super Kick ก็เป็นหนังชั้นเดียวนะซึ่งมันจะมีฟีเจอร์อะไรแจ๋วๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะเราก็จะมาพูดถึงหนังเดิมที่เราใช้นะครับก็คือเป็นหนังที่ใช้มา2ปีแล้วหลายคนอาจจะงงว่าหนังใช้มา2ปีแล้วจริงหรือเปล่าแล้วแบบถ้าดูสภาพการใช้งานของเราเราค่อนข้างจะใช้งานเรียกได้ว่าหนักประมาณนึงแต่มันมีสิ่งนึงครับที่มันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถใช้สภาพมันยังดีอยู่เลยนะปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งนั้นก็คืออะไรผมพูดอยู่เสมอเป้าเบสดรัมครับนี่ก็คือคิกแพดที่ผมเลือกใช้เวลาที่เราเหยียบกระเดื่องกระแทกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่เป้าก่อนครับแล้วมันก็จะกระจายแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้เป้าพวกนี้เนี่ยครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยถนอมการใช้งานของหนังเบสดรัมเราได้เยอะเลยนะแล้วข้อดีเนี่ยก็คือเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีให้เลือกแบบหลายแบบด้วยนะแบบธรรมดากับแบบซูเปอร์ตินไอ้สองอย่างเนี่ยมันจะต่างกันอย่างไรก็คือถ้ายิ่งหนาเราก็จะได้ความคมไงมันจะมีความคมมากขึ้นแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวนี้ตัวซูเปอร์ตินเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะว่าคิกแพดเนี่ยราคามันหลักร้อยเท่านั้นเองถ้าเทียบกับการเปลี่ยนหนังเบสดรัมทีเป็นพันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ครับหายห่วงโอเคพูดถึงเจ้าแพดที่เราย้ำนักย้ำหนาว่าควรจะต้องติดเราก็เข้าสู่การแกะกล่องตัวนี้กันครับท่าด้าว้าวก็เป็นหนังชั้นเดียวนะครับฟีเจอร์หลักของเขาเลยนะคือตรงนี้เราเห็นไหมเขาจะมีเป็นมิ้วคือเขาทำเป็นเหมือนวัสดุนุ่มๆนะแล้วก็มีเป็นกระดาษแข็งอยู่ข้างนอกนะครับตรงนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดในเรื่องของความถี่ช่วงย่านกลางนะครับเวลาเราลดย่านกลางลงเราก็จะได้ย่านไฮกับย่านโลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าก็ต้องแลกมันด้วยความโปร่งของเสียงที่น้อยลงการแดมปิ้งเนี่ยก็จะช่วยให้ในเรื่องของหางเสียงสั้นลงนะครับซึ่งแน่นอนถ้าพูดถึงคอเรียนแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องพูดถึงฮูปนะครับเป็นฮูปที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับก็คือเทคโนโลยีเซฟทีร็อกเป็นเทคโนโลยีที่ผมยังไม่เคยเจอปัญหาฮูปหลุดเลยก็ต้องบอกว่าเขาทำฮูปออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เข้ากับกลองชุดได้เป็นอย่างดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะเป็นเทคนิคในเรื่องของการเปลี่ยนหนังกลองเลยนะก็คือหลักกลองทุกตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันควรจะใส่กลับคืนไปที่ตรงนั้นนะครับสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสกรูครับมันมีการสึกกร่อนได้นะเวลาที่เราขันแล้วมันมีแรงตึงต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีรูปร่างของสกรูเนี่ยเปลี่ยนไปครับเราจึงต้องใส่กลับไปที่เดิมของมันตลอดเรียกง่ายๆว่าถ้าเราใส่ไม่ตรงกันอ่ะถ้าเกิดรูปร่างที่มันเปลี่ยนไปมันก็เกิดการขัดกันครับแล้วมันจะไม่ลื่นนะครับหรือเรียกง่ายว่ามันจะไปตาร์ฟเกียวใหม่นั่นเองครับแล้วในอนาคตอ่ะมันจะเสียหายนั่นเองครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะหมุนในทิศทางที่ตรงข้ามกันนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะมีกุญแจกลอง2อันนะเพราะมันจะรวดเร็วกว่าในส่วนของการยัดหมอนยัดอะไรพวกนี้เนี่ยครับผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะน่าจะเป็นช่องเดียวเลยที่ทำคลิปเกี่ยวกับยัดอะไรลงไปดียัดหมอนยัดแผ่นซับเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ให้ถูกบริบทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาใช้เป็นหมอนแต่เป็นหมอนบางๆบางนะครับนี่แล้วก็ใช้เป็นหมอนบางๆอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยพอเราเอาออกมาแล้วเนี่ยเราต้องพยายามดูนะว่าในเบสดรัมเราเนี่ยมันมีฝุ่นมีอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยให้เคลียร์ออกด้วยเราก็จะใช้ผ้าสะอาดเนี่ยในการเช็ดตามขอบมันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรมาบังอ่ะเดี๋ยวเสียงเปลี่ยนเสียงเพี้ยนอะไรเงี้ยจะมีปัญหาภายหลังนะครับก็ต้องเช็ดให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหนังมาใส่แล้วครับโอเคใส่ลงไปหลังนั้นเนี่ยตัวฮูปตรงนี้เนี่ยก็ต้องเช็ดด้วยไม่ใช่ว่าไม่เช็ดจริงๆไอ้ฮูปตรงนี้มันก็ควรจะแบบว่าอยู่ในที่เดิมนะซึ่งเราลืมครับทุกคนแต่ว่าเรายังมีมาร์กอยู่นะว่ามันอยู่ประมาณตรงไหนเพราะว่ามันมีรอยที่เราทำไว้หลังนั้นเราก็ใส่น็อตกลับก็ถามผมว่าอะไรเปลี่ยนนานสุดอ่ะก็ต้องบอกว่าเบสดรัมเนี่ยเปลี่ยนนานสุดแล้วก็จูนนานสุดด้วยเพราะว่าย่านโลอ่ะมันเป็นอะไรที่จูนยากมากเลยขยับนิดเดียวฟรีเควนซี่ก็เปลี่ยนแล้วพอเราหมุนทุกหลักพอเต็มมือแล้วเนี่ยหลังจากนั้นครับหาผ้าครับผมเพื่อไม่ให้มือเราอะไปทำรอยกับตัวเบสดรัมครับแล้วก็นวดครับผม
ทำอย่างนี้สักประมาณ10ครั้งก็ได้ถามว่าไม่นวดได้ไหมไม่นวดได้ครับแต่ถ้าอยากให้หนังกลองของคุณมีพิชที่นิ่งแนะนำว่าครั้งแรกที่ซื้อมาเนี่ยต้องนวดทุกครั้งครับเพราะการนวดมันก็เหมือนการยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายครับมันคือการลดอาการบาดเจ็บนั่นเองอันนี้ก็คือลดอาการที่หนังกลองเนี่ยมันจะคลายตัวทีหลังครับโอเคก็จะประมาณเท่านี้แล้วเราก็จะมาจูนกันซึ่งในการจูนเบสดรัมของเราเนี่ยครับเราก็จะใช้เป็นแอปนะครับจริงๆเราใช้มือก็ได้นะแต่ว่าเราเนี่ยต้องการความแม่นยำแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยคือเราไม่ค่อยจะมาปรับจูนเบสดรัมสักเท่าไหร่นะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้แอปพลิเคชันนะครับซึ่งเป็นแอปที่ชื่อว่าดรัมจูนโปรนเองเราลองมากับหลายๆอย่างแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำในประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยแอปนี้เนี่ยมันก็จะมีความผิดไปอย่างเช่นเราตั้งไว้พิชหนึ่งพอจูนทุกหลักครบอ้าวพิชเปลี่ยนแต่ว่าเอ้ยผลลัพธ์มันออกมาโอเคนะครับซึ่งในเบสดรัมเนี่ยเราก็จะใช้แอปนี้ซึ่งแอปนี้เนี่ยเป็นแอปเสียตังค์นะครับผมจำไม่ได้เพราะว่าผมซื้อมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็เคยรีวิวแล้วเหมือนกันก็ลองไปดูนะครับโอเคจูนกองกันครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการจูนิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราประกอบกับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ใส่เป้าเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคครับต่อมาเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการใส่ตัวคิกแพดมีให้เลือก2ขนาดนะทาง Aquarian เขาส่งมาให้เลือก2ขนาดมีซุปเปอร์จินกับแบบปกตินะขนาดมีเดียมทีนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นมีเดียมนะเพราะเราเคยใช้ตัวนี้มาก่อนเนาะมันก็จะช่วยให้มีแอตแทคที่มากขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนตัวนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะครับลองเอามาทาบดูซึ่งเราว่าเราจะวางไว้กลางๆนะเพราะว่ามันยังมีเบสดรัมอีกหลายอันอันนี้มันยังไม่ได้อะจัดเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงหัวหลักของตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีของอันนี้เนี่ยเราจะใช้ท่าแบบนี้นะเอียงพามเรียบร้อยนะครับเย้ในส่วนของหน้าตาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะสวยงามโอเคครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะฟังเสียงจากหนังเบสดรัม Aquarian Super Kick 1ตัวนี้แล้วใช่ไหมล่ะครับเราไปฟังเสียงจากโค้ชใหม่และจากการใช้งานจริงๆร่วมกับเพลงดูครับโอเคผมทราบเป็นอย่างไรกันบ้างครับเจ้า Aquarian Super Kick รุ่นนี้ก็ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยดีนะคือมันแดมป์ให้ย่านกลางเนี่ยมันหายไปเลยปกติเนี่ยถ้าเราจะต้องเอาไปมีการเราอาจจะมีการลดย่านกลางลงหน่อยแต่อันนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันอยู่และไม่ต้องไปมิกอะไรมาก EQ อีกนิดเดียวอ่ะคือแบบจบเลยเหลือแค่แบบอาจจะไปคัดย่านบางย่านที่แบบไม่ต้องการออกแค่นั้นเลยทำงานง่ายขึ้นไปอีกนะตัวนี้ในส่วนของย่านต่างๆที่เป็นย่านจิกอะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างทำออกมานุ่มนะมันเป็นจิกที่แบบค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่สนใจ Aquarian นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูที่หน้าเพจ Aquarian Thailand ได้นะครับใครจะสั่งซื้อได้เนี่ยก็ Aquarian Thailand เช่นเดียวกันนะครับและในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปใหม่ๆที่จะออกมาเนี่ยก็รอดูแล้วกันนะครับว่าเสียงจะ Aquarian ตัวนี้เนี่ยใช้งานจริงเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวชอบแล้วครับและในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย